มีทางบ้านถามมาว่าเวลาเพื่อนซื้อหวยเขาถูกทุกงวดแต่พอเราซื้อตามเขากลับไม่ถูกเพื่อนบอกว่าเราเป็นตัวขัดลาภจริงหรือไม่คะไม่จริงคุณโยมมันเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นเองเนี่ยเป็นจังหวะเป็นช่วงบังเอิญอย่างนั้นขึ้นมาให้เพื่อนซื้อต่อสิมันเขาก็จะไม่ได้ถูกทุกงวดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกกินและเสียซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าไปซื้อเลยนะถ้าอยากจะรวยแล้วก็ตั้งใจทำมาหากินทำขยันขันแข็งหาทรัพย์เพิ่มขึ้นแล้วก็สำรวจดูการใช้จ่ายให้เหมาะสมอย่าให้ฟุ่มเฟือยเนี่ยเก็บรักษาทรัพย์ให้เป็นคบคนดีเป็นประจำสม่ำเสมอเดี๋ยวฐานะเราจะดีขึ้นเลิกนะอย่าไปซื้อเลยหวยเจริญพร